จะเป็นมวยท่าเสามวยชายาและก็มวยรบบุรีต่อไปเป็นยกที่2ของมวยคู่ที่5พนมกรสศักดิ์ลินแดงเพชรมงคลสิทธิ์พงศักดิ์น้ำเงินหมดเวทีครับยกที่2ครับพนมกรแดงครับเพชรมงคลน้ำเงินคนเตะขวาไปก็ยังติดการครับพนมบอลนะครับคืนไปติดแข้งครับบางแข้งนะครับทั้งคู่เริ่มออกอาวุธแล้วครับนายสมบัติซ้ายเข้าไปครับพนมกรสศักดิ์ลินจากจันทบุรีขยับโยกเข้าหาครับเพชรมงคลเพชรมงคลขยับโยกพนมกรพยายามจะวางขวาครับเพชรมงคลวางขวาคืนเข้าไปนี่ประสบการณ์ยาวๆนี่นะครับนะการออกอาวุธการตั้งการมวยนี่ถือว่าแน่นได้แล้วครับวางขวาแล้วครับเพชรมงคลสิทงศักดิ์ทีซ้ายครับยังจะวางขวาเข้าไปตรงกอเลยทีซ้ายทำลายจังหวะครับด้วยลูกมอนจันหลักในประวัติข้าวของนักชกฝ่ายแดงนะครับก็เป็นมวยประเภทฝีมือครับครับฝ่ายน้ำเงินนี่เขาบอกว่าเป็นมวยเข่านะครับแต่จะมาดงแข้งของพนมกรไปได้หรือเปล่าครับวันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าเห็นบางคนที่จะเผลอหรือเปล่าครับแต่ถ้าเผลอนี่อาจจะมีพับได้เหมือนกันนะเป็นยังไงอาวุธมวยไทยไม่ธรรมดานี่แหละครับนั่นแหละครับจับตบไปเห็นบางคนล็อกจากกระสอบขวาเข้าไปจับได้ถอดได้เอาจับตบต่อยได้หมัดซ้ายครับโอ้พนมกรเห็นบางคนก็หยาบโยกเดินหน้าเข้ามาครับขวางขวาใส่ขวาทีขวาพนมกรพยายามจะวางขวาแล้วทุกคนเนี่ยสายจะบากการดึงทีขวาครับขวางขวาครับขวางขวาครับครับแม่จังหวะการวางแข้งนะครับนะนะไปโดนจังหวะโกกแขนแล้วครับแม่ตรงนี้ช็อตเลยนะช็อตชาร์จช็อกเลยครับแล้วก็เป็นนั้นว่าเพชรมงคลสิทธิ์ทงศักดิ์ครับเป็นฝ่ายชนะน้องเอาไปนายกที่สองครับ